รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอเชิญคุณผมลาแคสมาคุยลองกันดูสักทีงานดีและจะได้รอยยิ้มฟรีฟรีบริษัทหาไม่จำกัด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 สนับสนุนความฮาโดยผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP แบรนด์เจนยูโสมสกัดดาลี่เกลือกำแคบริษัทฮาไม่จำกัดเปิดบริการมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะเตรียมตัวไปบริหารขากรรไกรพร้อมๆกันได้เลยพี่นุ้ยฮะพี่เซ็นอะไรอ่ะเซ็นค่าไอ้งบประมาณจ่ายค่าตัวนักแสดงอะเด็กเอ้านี่พี่บอกจ่ายให้ใครอ่ะพี่ไงเอ้าอ่ะเอ็งเซ็นยืนยันหน่อยดิว่าเพิ่มให้พี่แล้ว2เทป 45,000 เฮ้ยแต่ว่าบอลนี่ขยันทำงานนะแต่พี่ค่อมกับพี่ตั๊ก2คนนี้สายป่านนี้เห็นมั้ยนี่ยังไม่มาทำงานเลยพี่ด้วยพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องจอยสวัสดีค่ะไหว้พี่เขาซะจอยโอ๊ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต้องแบบเรื่องตลกนี้ต้องมาปรึกษาพี่ๆอย่างเดียวเลยน้องจอยครับอย่าห่วงเลยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่บอลนะฮะพี่ด้วยเนี่ยจะมาสอนนะครับน้องจอยเล่นตลกเองครับโอเคค่ะโอเคนะครับเราได้เป็นวัยปั๊บไปจะปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหอะไรอะไรจอยเป็นไงมาไงเนี่ยเออนี่บอกตรงว่าพี่ชื่นชอบนะได้เจอตัวจริงหนูน่ารักเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่พี่ประชุมกันนะพี่นุ้ยพี่ตั๊กนะครอมเนี่ยพี่ประชุมกันว่าเวลาทำละครเนี่ยดาราดอกไม้ครับต้นใหญ่ไปไหมคะจัดมาให้ครับหนักด้วยค่ะครับผมฝากไว้ก่อนได้ไหมคะถือไว้เลยครับผมถือไว้เลยละคะครับผมลูกขอไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเออไว้ก่อนลูกบังบังไปหมดเออเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ลูกเก็บไว้ตรงนี้เออเอ๊ะจอยจ๋าตอนนี้จอยทำอะไรอยู่จ๊ะก็เป็นดีเจค่ะที่ 95.5 Virgin Hits ค่ะเป็นดีเจตลอดฟังตลอดเฮ้ยพี่ฟังเปิดเพลงอะไรเปิดเพลงอะไรที่จัดคู่กับอาเจนพบใช่ไหมไม่ใช่เจนเจนนี่เจนพบแล้วก็จัดลูกทุ่งไอ้บ้าเอาอย่างนี้ถือว่าวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีของบริษัทฮาไม่จำกัดของเรานะเดี๋ยวน้องจอยมาร่วมเล่นละครกับพวกเราด้วยได้ค่ะยินดีค่ะเล่นละครใช่ไหมครับยังไม่ได้นะครับผมต้องรอนักครอบมาก่อนถึงจะครบองค์ประชุมสายป่านนี้ยังไม่มาไม่ต้องรอแล้วเอ้าผมเน่งวันนี้ผมเน่งเนี่ยสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะไปไหนมาแต่มาช้าเขามางานกันหมดเลยพี่เออไปไหนมาเลยพี่ปงเหน่งขอไปตามนางเอกให้ไงตามใครตามจอยมาเขาจะบ้าเหรอน้องก็มาแล้วใครอ่ะน้องจอยนายจอยนี่ไงไม่ใช่มีจอยวันนี้อีกวันนี้เมียเขาบอกว่าชื่อนกเอาน้องไหนอ่ะอยู่ในละครแรงงานแรงเงาเออนั่นแหละเขาไม่ได้เกิดวันที่1พฤษภาเอาแล้วพี่พาจอยไหนมานี่จอยเลยเนี่ยนี่ก็จอยแต่เนี่ยจอยจอยเลยแหละใครว่าจอยจอยนี่ไงมาจะเป็นจอยเปล่านี่มาเลยเอาไปเลยแม่ฮะเดี๋ยวสวัสดีพี่สวัสดีค่ะมาเยี่ยมพี่ค่อมเหรอจอยครับค่ะพี่ค่อมไม่สบายว้ายไม่ได้มาเยี่ยมไม่ได้เป็นอะไรพี่ค่อมก็ติดต่อมาจะให้พี่ไปเล่นละครนะคะมันยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อมมีสองจอยจอยนี่จอยชนทิชาแล้วพี่ไปพาพี่จอยจอยชนชื่นผมบอกจอยชนทิชาคนละคนบ้าหรือเปล่าทำอย่างเงี้ยแล้วทำไม่รู้เรื่องแล้วตามใจเองเถอะเอาเฮ้ยพี่ค่อมแล้วทำยังไงทีเนี้ยจ่ายนี่แหละจ้าจี้เลยอ่ะยังไงงงเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์กันเดี๋ยวไม่รู้อ่ะโอ้โหจอยจ๋าวันนี้มันฉุกระหุกจริงๆเลยพี่ค่อมเขาอาจจะไม่ได้ปรึกษากับพวกเราไหนๆพี่จอยชนชื่นก็มาแล้ววันนี้หนูมาเล่นเนี่ยหนูรับค่าตัวครึ่งเดียวได้ไหมลูกได้ไหมรับค่าตัวครึ่งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานตากล้องตากล้องถ่ายน้องครึ่งเดียวพอเอาครึ่งตัวเพราะเรามีเกินครึ่งเดียว
เดี๋ยวแบ่งให้พี่จอยด้วยคนละครึ่งอย่างเงี้ยเหรอคะใช่คนละครึ่งตัวอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็เดี๋ยวหนูถ่ายครึ่งหน้าเดี๋ยวพี่ถ่ายครึ่งล่างเอาโอ้โหพี่เล่นครึ่งล่างอย่างเดียวเลยครึ่งล่างถ้าอย่างงั้นก็เล่นพร้อมๆกันเลยเอ้าเฮ้ยไปแต่งตัวดิไปๆนี่ไปแต่งตัวเลยไปตัวอะไรเหรอคะก็เล่นละครไงมึงก็รีบไปเลยทำหน้าบื้อๆตาไปแต่งตัวเลยตาก็ไม่สวยฮะแต่งตัวเลยฉากแรกไม่เดี๋ยวแค่เริ่มต้นสาวสวยทั้งสองจอยของเราก็สร้างเสียงฮาได้ขนาดนี้รับรองได้เลยว่า1ชั่วโมงหลังจากนี้คุณผู้ชมได้หัวเราะกันเต็มอิ่มแน่นอนบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงหาโต้รุ่งตอนไม่ลงร้อยก็ไม่รู้สินะก็เกิดมาสวยอ่ะพ่อแม่ก็ทำมาดีก็ไม่เหมือนใครบางคนแล้วนะเขาก็อยากจะสวยเหมือนฉันบ้างอ่ะก็คงจะตายอีกหลายชาติแล้วกว่าจะเกิดมาสวยเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็คงเรื่องจริงอ่ะเนาะคงเถียงไม่ได้เพราะว่าต้องตายมาหลายครั้งจริงอ่ะเหมือนคนแถวๆนี้เฮ้แต่ว่าใครฮะเปล่าฉันด่าหมาแต่ว่าใครอยากจะรับก็รับไปนะฉันไม่ได้ว่าใครเลยฉันด่าหมาเอางี้แกกับฉันเนี่ยไม่ต้องมาญาติดีกันเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างขายครับห้ามล้ำเส้นได้แล้วก็อย่าล้ำเส้นมากันละกันจำเอาไว้นะไปเลเลเลซอนเลซอนเลซอนเลเลเลซอนเลซอนเลวาเอ้าเลเลเลซอนเลซอนเลซอนเอ้าเลเลเลซอนเลซอนเลซอนเลเลเลซอนเลซอนเลซอนเบาๆได้ไหมทุกคนเป็นเพลงเดี๋ยวเอาลง YouTube สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าป๋าสวัสดีเจ๊ลำไยรับประทานอะไรดีคะเอาส้มตำเผ็ดๆเลยนะส้มตำเผ็ดๆนะถูกต้องเอาแซ่บๆได้ได้ค่ะได้ค่ะมาแป๊บนะน้ำไหมคะน้ำน้องขายน้ำเหรอขายน้ำขายน้ำปั่นปั่นนานไหมไม่นานไม่ปั่นไม่นานด้วยออเลี้ยงแก้วกาแฟสองโอเคค่ะนะจ๊ะได้แล้วค่ะนี่ไม่เก็บไม่ขายคนอื่นของเราจะผักเลยอันนี้ปลูกเองปลูกเองแถมให้หมดเลยจ้าเอาเลยค่ะมาสบายนะอุ้ยเฉียบเลยเป็นไงเป็นไงทานเลยค่ะทานเลยโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมเฮ้ยเฉียบเฉียบเลยน้ำได้แล้วนะคะน้ำมันเผ็ดอ่ะน้ำเฮ้ยน้ำน้ำน้องเอาน้ำมาเสิร์ฟให้เผ็ดไม่ได้ถ้าจะกินน้ำต้องมากินร้านนี้เอ้าแล้วทำไมพี่สั่งมากินน่ะอย่าเรื่องมากถ้าของร้านก็ไม่โทรกันฉันจะกินก็ไปกินนู้นกินน้ำก็ไปกินฝั่งนู้นยายโตไว้ให้โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่เคยลำบากอย่างนี้เลยโอ้โหเฮ้ยน้องคะพี่สั่งโอเลี้ยงไปแต่นี่คือน้ำแดงสีตกอ๋อสีมันตกนะพี่สั่งน้ำเขียวจะเป็นสีน้ำตาลอ่ะอันนี้มันหลอดอันนี้มันหลอดนี่เดี๋ยวก่อนนะน้ำตาลขึ้นตาจะมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเบอร์แล้วตกลงพี่ต้องมากินน้ำร้านนี้ใช่ค่ะแล้วได้กินส้มตำก็ได้กินร้านนี้สิไปมันจะเอาอะไรตรงไหนเนี่ยเอาเจ๊อะไรสั่งส้มตำเอาลาบหมูให้ทำไมอ่ะเออส้มตำหมดแล้วทำไมไม่บอกกูล่ะเจ๊เจ้านี่มาให้แล้วไงกินเลยเร็วส้มตำหมดส้มตำหมดมะละกอเต็มตู้มีก้อหกมึงอยากจะกินปะล่ะถ้ากินกูตำให้รอแป๊บไม่ได้มันไรแล้วกูไม่ได้ไม่น่าไปมีเรื่องกับเขาเลยเนี่ยมันไรแล้วตำไทยเอาแล้วได้กินดีแล้วพวกเราเฮ้ยเจ๊อะไรเรามะเขือไม่หั่นน่ะไม่ต้องหั่นหรอกกินกันอย่างนี้แหละโอ้โหทุกอย่างใส่ได้หมดโอ้โหเดี๋ยวรอแป๊บได้กินหมดแหละแต่พริกไทยไปนิดนั้นเฮ้ยต้องตามที่ไหนว่าจะพริกไทยอ๋อนี่ไงได้หมดเลยได้หมดเลยไม่ต้องตามอย่างนี้เลยอ่ะนี่อร่อยมากอยากจะบอกกินซะให้ได้เจ๊ขอโทษเดี๋ยวตามอีกนิดนึงแล้วกันพอได้ไหมเดี๋ยวก็เปรี้ยวมันเผ็ดนะอ้าวเผ็ดเหรอเออเดี๋ยวก็ต้องกินน้ำเลยเอาน้ำเอาน้ำมาโอ้โหแล้วไปล้างมือกูน้ำน้องฮะเอาพี่อยากกินน้ำแดงปั่นมีป่ะ
ปั่นยังไงเอาปั่นน้ำแดงปั่นด้วยใส่น้ำแดงก่อนใช่ป่ะแล้วปั่นดิปั่นยังไงไปกลับมากินต่อไปอร่อยไหมอร่อยไหมคะโอ้โหเผ็ดเผ็ดน้ำเร็วไปเผ็ดโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขึ้นเป็นแย่เว้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเสียเวลาเสียเวลาพอแล้วเก็บตังค์เท่าไหร่พันห้าเฮ้ยอะไรนี่เจ๊บ้าหรือเปล่ามีแค่นี้เจ๊บอก 1,500 ราคาน้ำเท่าไหร่ 1,500 เฮ้ยอย่าบอกว่านี่คือ 3,000 บาทเลยเหรอเนี่ยใช่มันแพงไหมเจ๊ไม่รู้แหละจ่ายมาเอามาไปเถอะไปเลยโชคดีใครจ่ายไปหมดแล้วเฮ้ยไอ้นี่เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่จ่ายตังค์วะโหดโกงอ่ะแกนั่นแหละอ่ะมองหน้าทำไมเนี่ยแกนั่นแหละเรียกแพงต้อง 1,500 ก็แกนั่นแหละน้ำเนี่ยอะไรต้อง 1,500 แกอะไรวิลาพักอะไรต้องเดี๋ยวไม่ต้องมายุ่งแล้วการไม่ต้องมายุ่งแล้วยังขายน้ำจ้าน้ำต้มตามน้ำต้มตามโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงกันคะเนี่ยสาวสวยสองจอยของเราโดนเบี้ยวเงินค่าอาหารไปแบบนี้ให้เวลาสองสาวไปตามทวงเงินกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาหากันต่อนะคะคุณผู้ชมสนุนความฮาโดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินนิวซูซูกิเซียสอิชิตันออแกนิกกรีนทีบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงฮามินิมาร์ทตอนแปดคนละฟ้าพี่อาเรียกพวกเธอสองคนมาวันนี้นะก็อาจจะมีเรื่องอยากจะให้พวกเธอเนี่ยมาช่วยกันดูแลเพราะว่ากิจการร้านมินิมาร์ทของเราเนี่ยนะกำลังไปได้สวยลูกค้ากำลังเยอะอาโชคดีมากเลยนะที่มีหลานฝาแฝดอย่างเธอสองคนแล้วก็เหมือนกันอย่างกับแพะกับควายเลยทีเดียวแพะกับแกแยกกันไม่ออกเลยมากเลยอาภูมิใจมากหนูก็รักอามากเลยค่ะรักเหมือนกันลูกนะรักอามากน้ำตาจิเลยอะอยากกอดคุณอาอย่าเข้ามาไปเยอะนะไปยืนดิเหม็นแต่มหาหิงตัวมึงเนี่ยใช้น้ำหอมบ้าอะไรกินเหมือนมหาหิงดูแลร้านดีๆงั้นเดี๋ยวเฝ้าร้านหน่อยนะเดี๋ยวจะไปหลังร้านทั้งนั่นแน่ตัวเองจะไปคุยกับแฟนใช่ไหมเขารู้เหรอว้าเย้จังมึงเล่างานทำขวัญเลยตั๊กมองตรงๆเลยนะชุดนี้นะกว่าชัดเนี่ยจะออกจากบ้านไม่ได้เนี่ย2ชั่วโมงกว่าเลยนะชื่นชมสูตรหมาเห่าไม่เลิกอ่ะดิชุดอะไรวะเนี่ยนี่แต่ฉันตั้งใจดีฉันจะมาสารภาพรักกับผู้หญิงคนนึงชื่อน้องจอยอยู่ในร้านมินิมาร์ทร้านโน้ตเว้ยเฮ้ยมาสารภาพรักเออแกก่อนสารภาพรักดูสารรูปตัวเองก่อนมันแต่งตัวมันหวานไปอ่ะไม่น้องจอยเนี่ยคือเป็นคนแบบว่าชอบสีชมพูไงคือทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นสีชมพูเนี่ยชอบคิตตี้ชอบแมวชอบคือทุกอย่างต้องเป็นสีชมพูทั้งนั้นนี่กะเลิกกับเมียกับลูกไปอยู่กับเขาเลยเหรอมึงเอาเรื่องในละครก่อนเด้ เราเนี่ยพอชอบใครทุ่มเทจริงอย่างนี้ดีกว่าเอาไงดีเดี๋ยวเพื่อนบอลนะเข้าไปเซอร์เวย์เลยแล้วกันนะไปสอบถามอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตามไปสมทบทีหลังแต่ว่ามันต้องมีค่าเดินค่าอะไรหน่อยสิวะเพื่อนโอ้โหเรานี่นะเรื่องผู้หญิงนี่ไม่อั้นจริงๆนะทุ่มทุนสร้างอยู่แล้วโอ้ยเฉียบขาดเอาไปก่อน 2,000 ไปเซอร์เวย์มาให้ฉันเลยโอเคร้านมินิมาร์ทร้านนั้นได้ไปแกรอฟังคำตอบฉันอยู่ที่นี่โอเคโอเคนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเป็นไรคะจะรับขนมจีนน้ำยาเพิ่มไหมคะทำไมหนึ่งขนมจีนชาเตาอันนี้พนักงานเลยผีบ้านผีเรือนครับเนี่ยฮะบ้าปากหวานน่ะโอ้โหดูสิไม่โกรธด้วยนี่คนหรือกระดาษรีไซเคิลครับทำไมยับขนาดนี้ครับล่ะฮะนี่เขินนะเนี่ย
กูพูดปลาช็อตไม่มีมีแต่ปลาช่อนแค่มีแต่บ้าเหรออ่ามีอะไรคะจะรับอะไรไหมคะผมมาหาผู้หญิงชื่อจอยครับอุ๊ยก็เนี่ยค่ะจอยค่ะชื่อจอยเขาชื่อจอยค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยเหรอฮะจ้าสีชมพูคุณจอยครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาแอบชอบคุณจอยครับเขาอยากจะมาสารภาพรักกับคุณแต่เขาไม่กล้าเขาก็เลยให้ผมมาบอกว่าเขาอยากจะมาคุยกับคุณเขาจริงใจนะครับจริงใจแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงใจกินปิ้งแปะคำถึงก้าวสักทีไหนร้องร้องเพลงนี้มากสาระไอจะให้ทำไงว้าพี่จะมาต่อนกกันหรือไงครับตกลงคุณจะชอบเขาหรือเปล่าผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าก็ไม่สูงมากสูงพอๆกับคุณนะครับค่ะแล้วจะสูงก็ไม่สูงจะเตี้ยก็ไม่เตี้ยครับผมฮะถ้าทางเขาอย่างนี้ฮะดูเท่จังเลยอ่ะชอบผู้ชายรัวๆเขาชอบคุณจริงๆครับถ้าเขาจะเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยคุณจะโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคแล้วฮะโอเคค่ะครับผมเดี๋ยวเอาไปค่ะเอานี่แพ็คเขานะคะ3เม็ดเอ้าเอาไปให้ครบนะคะเอาทำไมเอาไปให้ครบละ3เม็ดถ้าครบแล้วอ่ะห้ามเลิกล่ะนี่บาปอะเดนนะผมขออ้วกใส่หน้าคุณได้ไหมฮะป้าไม่เอาอ่ะเขาอายแล้วผมไม่ได้เข้ามาคุยกับคุณนะได้ค่ะบอกกันด้วยนะเอาให้ครบนะจอยจอยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยยืนเขินบิดไปบิดมาตัวจะพันกันอยู่แล้วก็เขาเขินอ่ะจัดของเสร็จแล้วอ่ะไม่เสร็จก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ก็เลยออกมาดูก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวตัวเองอยู่หน้าร้านนะเขาจะไปแต่งหน้าแต่งตัวนิดนึงแต่งตัวอีกแล้วสวยยังไม่เสร็จเลยโอเคโอเคทำให้เสร็จด้วยนะเดี๋ยวเข้ามานะตัวเองพี่บอกครับเป็นไงบ้างพี่เรียบร้อยน้องจอยโอเคไหมไปแล้วโชคดีโชคดีโชคดีคุณจอยครับฮะสวัสดีฮะคุณอาจจะไม่รู้จักกับผมนะครับผมในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของธนาคารออมสินครับผมคุณรักผมใช่ไหมครับคุณจอยสต๊อปไอ้แฮปบอยเฟนแล้วนะอย่ามายุ่ง What ไอ้แฮปบอยเฟนแล้วเฮ้ยแปลเป็นไทยนะครับผมไม่รู้เรื่องครับมีแฟนแล้วอ๋อมีแฟนแล้วเหรอฮะใช่คุณเข้าใจผิดแล้วไม่จริงเหรอครับเพื่อนผมเนี่ยเข้ามาเซอร์เวย์แล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยชอบผมอยู่ฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วฉันว่าคุณเลี่ยออกจากร้านไปเลยดีกว่าก่อนที่แฟนฉันจะมาเข้าใจผิดเรื่องอะไรครับผมคุณจอยคุณเองไม่ใช่เหรอครับที่ให้ลูกอมกับผมมาคุณบอกว่า3เม็ดแล้วถ้าครบแล้วห้ามเลิกอ่ะเมื่อไหร่เมื่อตะกี้นี่เองคุณจอยโอ้ยไม่ใช่แล้วผิดคนไม่จริงอ่ะเป็นคุณนั่นแหละครับแฟนมาแล้วเนี่ยผมไม่แคร์ครับคุณเดี๋ยวแฟนจะมาอย่ามายุ่งไปอย่าไปผมไม่เชื่อครับผมฮัลโหลเบบี้แฟนฉันแฟนฉันฮัลโหลเบบี้น่ารักจังเบยนี่ไม่ทราบว่าคุณจะมาทำหมันม้าป่ะครับเนี่ยโอ้รู้ได้ไงผมเป็นหมอเฮ้ยผมคือนสพนักสัตวแพทย์นักส่งสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถ้าเป็นมาคุยทำไมคุณครับน้องจอยเขาชอบผมอยู่นะครับหูปากเลยคุณเป็นใครครับเนี่ยผมเป็นแฟนเขานี่เป็นแฟนกันมันไม่จริงอะฮะไม่จริงได้ไง
ก็เพื่อนผมเนี่ยเข้ามาเซอร์เวย์แล้วบอกว่าน้องจอยเนี่ยชอบพอกับผมอยู่ผมรักกันมาตั้งนานฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วคุณหมายถึงใครจอยใช่ไหมจอยไงฮะอ๋องั้นฉันรู้แล้วมีอีกหนึ่งจอยหน้าตาเหมือนกันเลยเป็นฝาแฝดกันด้วยหมายความว่าสวยเหมือนคุณเลยเหรอครับเหมือนกันเด้เลยไม่เป็นไรคนนี้ผมยกให้พี่ไปเลยแต่ฝาแฝดของน้องเขาผมขอนะไม่ได้ว่าอะไรเลยโอเคเรียกให้จอยมีคนมาหาจอยอ่ะเฮ้ยนี่มีกินอะไรอ่ะโอ้มีจะอะไรอุ๊ยเดี๋ยวแม่กินแมวที่ไหนมาเนี่ยอย่าบอกเลยว่านี่คือฝาแฝดนะฮะตามกันมาเลยนี่ไงจอยเองจำไม่ได้หรอที่ที่เราให้ให้ลูกอมไปอ่ะได้ครบไหมครบไหมครบเปล่าจะบอกเลยว่าเป็นคุณจอยอ่ะเดี๋ยวคุณครับ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 เพื่อนสลับคู่กันดีกว่าไหมเราเนี่ยอะไรมาพูดฉันขอแลกได้ไหมไม่ได้ฮะเฮ้ยโอ้โหรับตัวเองโอ้โหหนักเลยเนี่ยไอ้เขาทำตัวเองไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไอ้บอลต้องเคลียร์กันหน่อยละไอ้ยาวไอ้ที่ไหนเป็นเรื่องแล้วล่ะสิคะพี่ตั๊กของเราเล่นไปบอกรักผิดคนแบบนี้ท่าทางคุณจอยชวนชื่นจะเอาจริงซะด้วยนะคะเนี่ยแล้วช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรับรองว่าได้หากันสะเทือนเครื่องไหนแน่นอนสนับสนุนความฮาโดยบาร์บีคิวพลาซ่าเก๊กหล่อเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี้ยงแลคตาซอยบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงตลาดนัดมหาตอนครีมเมือกปลาดุกอ๋อมาทางนี้เลยจ้ามาทางนี้เลยอย่ามุงกันมากนะจ๊ะเดี๋ยวร้านจะพังต้องมาอยู่แล้วโอ้ยสวัสดีค่ะนะกินดีจริงๆเลยจ้ะกินอะไรกินอะไรเฮียเนี่ยจะเอาไปกินจ้ะจะบ้าละครีมเขาไว้ทาอุ้ยทาไม่ทันใจหรอกจ้ะกินดีกว่าเข้าเส้นเลือดเลยโอ้โหถึงว่าซื้อไป10ลังนี่จะมาอีกแล้วเหรอใช่หมดไปแล้วจ้ะโอ้โหนี่มาใหม่มาใหม่ต้องกินก่อนคนบ้าเลยกินครีมของเราขายดียังไงลูกค้าเราก็เยอะอย่างนี้ละเมียจ๋าสามลังเอาสามลังจ้ะสามลังเลยนะสามลังเลยหรออุ้ยขอบคุณนะคะฝาขอเขาดีก็แย่งซื้อกันหน่อยประธานโทษนะจ๊ะถ้าเกิดว่าจะขายดีแบบเนี้ยก็ดีใจด้วยนะก็ขอให้เจริญเจริญก็แล้วกันโอ้ยเอ้าคุณน้องขาเอ้าคุณน้องขายอะไรอะคะขายยำปลาดุกฟูเหรอท่านเนี่ยมาขายครีมหน้าเด้งจ้ะเป็นครีมที่มาจากเมือกปลาดุกใช้แล้วเนี่ยผิวจะลื่นเหมือนกับปลาดุกเลยจ้ะขอให้โชคดีนะจ๊ะอันนี้ดีกว่าเฮียนี่ของเฮียนะนี่ๆๆๆครีมของฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แล้วนะจ๊ะน่าจะสวยแบบนี้เห็นไหมจ๊ะชัดเป๊ะแบบให้ดีแล้วนั่นใครนี่ก็คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ไม่เอาลิ้นได้ไหมใครอะน่ะอะไรฮะใครอะน่ะจอยชนทิชาเฮ้ยจอยชนทิชาเขามาด้วยเหรอลงทุนลงทุนมันแอบอะอุ้ยขาวผ่องไปยองใหญ่เลยสวัสดีค่ะจอยเป็นไงบ้างเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาเลยไหมคะเริ่มเลยเริ่มเลยโปรโมทสินค้ากันเลยดีกว่าจอยเดี๋ยวแป๊บเดียวของเราเรื่องอื่นไว้ทีหลังเดี๋ยวเฮียตังค์มึงยังไม่จ่ายกูเลยเนี่ยมึงพูดมาไหมเนี่ยนึกว่าให้นึกว่าให้เอาไปใช้ก่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกท่านนะคะในฐานะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะของครีมเมือกปลาดุกตักวาวนะคะวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีมาแจกกันค่ะเร็วเลยมีโปรโมชั่นอะไรคะซื้อ1แถม1ค่ะนี่จะบอกนะคะสรรพคุณของตัวนี้ดีมากนะคะใช้แล้วผิวจะลื่นเหมือนปลาดุกหน้าเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะนิ่มมากเอามาลองดูลองดูเปิดดูได้ลองดูเลยลองทาได้ลองดูค่ะลองทาดูนะคะขาวเลยค่ะโอ้ยตายแล้วโอ้อย่ายอมเฮียของเราก็ขาวของเราก็ขาวขาหน่อยขาให้เขาดูขาให้เขาดูขาแล้วขาลอยขาเชื่อหนูนะคะขานี่ไงขาผมยังขาวยังขาวยังเอาไงดีมันมาแป๊บเดียวดึงลูกค้าเราไปหมดเลยทำไงอ่ะผมไม่ยอมขาวโถ่ไอ้นี่ขาวแค่แขนแค่หน้านี่ขาวทั้งหัวเฮ้ยมันรู้ไปเลยพี่ลอยข้างไปไงไม่ได้เข้า
โอ้โหขายดิบขายดีเหลือเกินอุ๊ยตายจะหมดแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะโอ้จอยไม่น่าเชื่อ impossible ว่าคือมันจะขายดีมากๆเลยของดีไงอยู่แล้วตัวเธอน้ำจ้าอุ๊ยตายขายดีแบบนี้ฉันต้องคงต้องแบบว่าสั่งเพิ่มแล้วล่ะอีกสัก 50,000 กระปุกโอเคเปล่าหีจะเป็นเออเวอร์สั่งมาตั้ง 50,000 กระปุกจะมาถมที่ยังไงยะอย่าอิจฉาสิคุณป้าป้าป้ากันดิขายดีมาราจ้าที่รักจ๋าโอ้ยเน่ให้ไปซื้อทำไมไปนานจังเลยโอ้โหก็นานนะสิไปต่อคิวเลยนะเนี่ยกว่าจะได้มานี่ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วทำไมน้ำไม่เย็นเลยเนี่ยฮะไปตั้งนานเนี่ยไม่เย็นยี่ห้อใหม่ยี่ห้ออะไรนี่ก็บางกอกนี่กอกบางกอกน้ำก๊อกนี่แหละไปบางกอกก็เกิดไหนอ่ะไปต่อคิวรอเขาอ่ะตอนนี้ก็มีสักอะไรบ้าไม่ยอมกันเลยนะนี่ตังไม่มีซื้อครีมก็ขายไม่ได้เอาตังไหนไปซื้อน้ำที่รับจ๋าดื่มไปก่อนเถอะจ้าเชิญครับตำรวจครับเชิญเลยครับหลักฐานจำนนแน่นอนและจับได้เลยไม่มีอะไรหรอครับประธานโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ครับคุณตำรวจมีอะไรครับผมขอแจ้งความและจับคนในข้อหาคุณเนี่ยแอบไปรูดเมือกปลาดุกผมทำให้ปลาดุกผมตายยกบ่อฉันเหรอครับถูกเดี๋ยวหลักฐานค่ะหลักฐานนี่ครับอยู่ในโทรศัพท์เครื่องที่ผมแอบถ่ายคุณใช้มือรูดและใช้ปากรูดปลาดุกจนเมือกเนี่ยผมเห็นผมถ่ายผมแอบถ่ายมีอะไรจะพูดไหมครับคือผมคือฉันคือเดียวงั้นจะไหนหมดกระผมอุ๊ยตายอะไรทั้งนั้นผมขอเชิญคุณสองคนนะครับไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับเดี๋ยวค่ะคือดิฉันไม่เกี่ยวนะคะดิฉันเป็นแค่แบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเดียวอะค่ะไม่เกี่ยวครับคุณจะเป็นแบรนด์เป็นอะไรไม่สำคัญคุณก็ต้องไปให้ปากคำที่โรงพักจับไปเลยต้องจับอยู่แล้วครับผมจับไปแล้วครับและต้องจับคุณสองคนไปโรงพักด้วยครับผมเอาจับผมเรื่องอะไรมีเจ้าทุกไปแจ้งความแจ้งความอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรนี่ไงเชิญครับฉันไม่ผิดนะไม่มีอะไรอะไรครีมอะไรเขาเนี่ยหนังหัวฉันร่วงหมดจ้ะกระทุ้งสลายร่างกายเขาทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเอาครีมมาทาหัวฉันดูดิหมดเลยเฮียครับเฮียเราก็ซื้อขายกันมานานแล้วนะผมก็ไม่เคยไปละลาบละล้วงเฮียเลยนะเฮียก็ไปใช้ก็หน้าผมใสดีเขาทำยังไงผมจับเขาได้ตอนนี้เลยอย่าลืมครับจับด้วยลวดปลาดุกเห็นไหมโอ้ยใจไรไอ้โคเดียไอ้โคเดียมันไม่เห็นทำไมดูสิดูสิมันทำได้ว้ายเมียจ๋าเมียจ๋ากลับบ้านเถอะทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมึงทำขนาดนี้คนโดนจ๋าอย่างนี้เนี่ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับไอ้หดเยี่ยมมาไม่เห็นเชิญเพื่อนคุณด้วยฮะมาดูผมตายเลยมีหลักฐานด้วยเชิญเลยครับไปเลยครับเชิญครับเชิญครับจำนนค่ะยอมจำนนค่ะเชิญครับโถพี่ตั๊กของเราดันไปรูดเมื่อปลาดุกจนตายยกเป่าแบบนี้เห็นทีต้องปล่อยให้เขาไปเคลียร์กับพี่ๆตำรวจตามลำพังซะแล้วล่ะค่ะบริษัทฮาไม่จำกัดยังไม่จบช่วงหน้าเตรียมตัวมาฮากันต่อค่ะสนุนความฮาโดยกาแฟเบอร์ดี้ทรีอินวันสินเชื่อประชาชนธนาคารออมสินรีสตอรองไลท์แรปบีดบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงโรงพักโรงป่วนตอนแถลงข่าวซุปตาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมตั๊กบริบูรณ์จันทร์เรืองครับผมมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ำคืนนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับขอย้ำครับว่านี่คือรายงานสดจากโรงพักของประชาชนนะครับผมเพราะว่าในวันนี้นะครับผมก็คือจะมีการประกาศงานแต่งงานแบบสายฟ้าและผมของซุปตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็คือคุณค่อมนะครับผมและตอนนี้คุณค่อมเองก็คุณตำรวจครับจะมายิงกันทำไมครับเนี่ยเอาไอ้น้องทำไมตะคอกเสียงอย่างนั้นกับพี่นะผมรายงานข่าวอยู่คุณตำรวจครับก็เองรายงานอยู่ที่ไหนนี่มันสถานที่ของพี่นี่มันโรงพักพี่ขอออกทีวีหน่อยไม่ได้ไงวัยน้องออกนิดหน่อยเป็นไรไปพ่อแม่ผมดูอยู่จะได้เห็นพ่อแม่ของพี่ยังอยู่เลยครับเนี่ยทำไมพูดอย่างนี้ให้เกียรติเครื่องแบบผมด้วยน้องก็พูดไปดิไม่ต้องต่อเลยต่อเลย
โอ้โหกลิ่นแรงจังเลยนะครับเนี่ยกินอะไรครับบอกแล้วอย่าไปโอ้ไอเสียใช่ไหมครับเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยโอ้โหนะอยากย้ายสถานที่การจัดงานเลยเกิดท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าตอนนี้ผมได้ทราบข่าวมาแล้วนะครับว่าคุณค่อมนั้นได้เดินทางมาถึงที่เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งตัดลำผมกล้องหนึ่งกล้องสองภาพกว้างท่านผู้ชมครับนี่คือภาพกว้างของรายงานสดที่โรงพักตัวนี้อะไรของพี่เนี่ยครับคุณค่อมนะครับผมเบอร์หนึ่งซุปตาของเมืองไทยตอนนี้มาถึงที่โรงพักเรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้ยค่อมมาแล้วเฮ้ยดูแล้วเข้ามาเข้ามาหนาหูจะแตกประธานครับประธานนะครับประธานนะครับอย่าเข้ามาครับกันไว้กันไว้ประธานนะอย่าเข้ามาครับกันเข้าไว้กันเข้าไว้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาครับคุณตำรวจผมเป็นนักข่าวครับครับครับผมกันไว้ครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับน้องจะพุ่งไปไหนเฮ้ยน้องลุกมาจังตื่นเต้นอะไรนักหนาเนี่ยพี่ผมคล่อมอยู่นี่ท่านผู้ชมครับและตอนนี้สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยพร้อมแถลงข่าวคุณคล่อมครับถ้าคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมไหมครับกับงานแถลงข่าวแต่งงานสายฟ้าดับในครั้งนี้สวัสดีครับคุณพร้อมไหมครับสวัสดีจ้ะพร้อมครับเชิญครับโอเคเดี๋ยวถ้วยครับซิลฟี่แป๊บนึงฮะสามสี่เอ้ยขอบคุณครับใจดีมากเลยท่านผู้ชมครับรักตอนนี้คุณค่อมซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเขาพร้อมที่จะแถลงข่าวเชิญครับพูดเลยครับพูดเลยครับต้องรอฝ่ายหญิงไหมฮะท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้คุณจอยสามร้อยไปเอาละพี่ท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณจอยเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วครับไปจอยได้เริ่มเป่าทันทีต้องชมครับทั้งสองคนทั้งร้อนทั้งทั้งจะมาแถลงข่าวในค่ำคืนนี้พวกคนลุ้นกันเลย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 ตรงนี้ตรงนี้ตื่นเต้นกับผมกล้องอยู่นู่นน้องกล้องอยู่นู่นกล้องอยู่นู่นไปครับผมคุณกล้องครับทำไมคุณถึงทำไมเสียงเบาลงไปแสบคอครับผมคุณกล้องครับทำไมคุณถึงตัดสินใจมึงพูดอะไรเนี่ยให้เขาได้ยินหน่อยเขาได้ตอบทำไมคุณถึงตัดสินใจแต่งงานในครั้งนี้ครับสายฟ้าแลบผมจะต้องแต่งงานอย่างสายฟ้าแลบเพราะว่าผมระวังฟันจะเฉาะไหมครับคือให้เกียรติผู้หญิงเขาครับเราไม่แต่งอย่างมาแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยประธานโทษครับผมแต่ว่ามีข่าวเมาส์กันมานะฮะว่าคุณนั้นหวังจะฮุบมรดกจากพ่อตาของคุณจอยจริงไหมครับขอแก้ตัวตรงนี้เลยครับว่าไม่จริงครับพ่อตากับผมอายุก็ไม่ต่างกันเลยนะครับใครจะได้ของใครยังไม่รู้เลยนะครับอยู่ช่วงเข้าโค้งกันแล้วนะฮะผมไม่หวังสมบัติของใครแล้วครับไม่ได้หวังสมบัติแต่คำถามนี้คือคำถามฮอตนะครับผมคุณจอยครับไอ้จอยเพื่อนผมทำมาว่าคุณนั้นเพื่อนชื่ออะไรนะครับไอ้จอยทำมาว่าคุณไม่น่าอยู่ในเมืองได้นะฮะคุณนั้นท้องก่อนแต่งหรือเปล่าครับโอ้โหคือนึกว่าพี่ๆจะลืมข่าวนี้ไปแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคือพี่ค่อมก็อายุมากแล้วนะคะอีกนาทีนึงจะตายตอนบ่ายนี้หรือว่าจะตายพรุ่งนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนะคะก็คือใกล้ตายแล้วอะค่ะนะคะแต่ว่าถึงแต่งงานกันไปแล้วนะคะแถลงข่าวได้ดีมากก็คาดว่าคงไม่ท้องนะคะท้องหรือไม่ท้องครับไม่ท้องอะค่ะให้เราดูของกลางได้ไหมครับเฮ้ยจับยาบ้าจ้าอีกหนึ่งคำถามครับผมถ้าเกิดคุณตอบคำถามในข้อนี้ได้เงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาทเราอยู่ในข้อนี้ไม่ได้มาเล่นเกมครับคุณจอยครับงานแต่งงานในครั้งนี้กับคุณค่อมคุณจะจัดงานที่ไหนครับผมและเป็นทีมงานแบบไหนครับครับผมได้ฝ่ายหญิงพูดเลยครับเชิญครับเราก็จะจัดงานในครั้งนี้นะคะที่สวนสัตว์เขาดินนะคะตรงหน้ากรงเสือโคร่งค่ะพอเราไปพบรักกันที่หน้ากรงเสือโคร่งใช่ค่ะให้อาหารที่นั่นพ
ไปกันตะวันนะครับเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถนะฮะโรแมนติกจังเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แสข่าวที่ว่าคุณคมนั้นนะครับผมแอบซุกลูกเมียไว้จริงหรือเปล่ากระแสเยอะเหลือเกินอะไรนะเมื่อกี้คำถามอะไรนะที่บอกว่าคุณนั้นแอบซุกลูกเมียไว้จริงหรือเปล่าครับแกมันเร็วมากแกมันชั่วแกมันชั่วแกมันเร็วมีลูกเมียแล้วทำไมอะฮะทำไมวะครับไม่มีมันสักคนจะไม่มีคำถามเชิญนั่งก่อนครับคุณน้องพี่เพิ่นท่านบอกอะไรล่ะเขาเป็นนักข่าวเขาก็มีสิทธิ์ที่จะถามเฮ้ยไอ้น้องถามจะไปใส่อารมณ์กับเขาดิทีหน้าทีตาได้ยังไงแต่คุณค่อมต้องตอบนะครับประเด็นนี้คุณไปซุกลูกเมียไว้หรือเปล่าไม่มีครับยืนยันนะครับครับไม่มีครับไม่มีนะครับก็จบแล้วนะงั้นหมายความว่าคุณค่อมกับคุณจอยนั้นก็พร้อมที่จะมาจัดงานแต่งงานในครั้งนี้แล้วครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือกับคู่บ่าวสาวนะครับทำไมจะไม่เมอะไรกันพี่ช้างเป็นอะไรของแก้วอะไรเนี่ยลูกแม่ไม่รอหนูเลยโอ้โหมันเดินช้าล่ะโอ้โหหนูขาไม่ค่อยดีแม่แล้วคุณครับงานแถลงข่าวเขาจบแล้วครับคุณอยู่ช่องไหนครับมาช้านะช่องอะไรอ้าวนี่คืองานแถลงข่าวจบแล้วฉันเป็นเมียไอ้ยศป้าป้าและไอ้เออก็เป็นลูกของไอ้ยศป้าป้าเด็กคนนี้เหรอฉันเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายใช่นี่ลาไปเรื่องอะไรกันนะคะนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมยืนเฉยหรอคุณค่อมครับผมนี่เขาบอกว่ามาเป็นเมียคุณแล้วยังไงอ่ะไม่จริงครับผมไม่รู้จักครับไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักใช่ไหมอะไรครับคุณผู้หญิงแล้วรู้จักผู้หญิงครับช่วยชี้ปืนไปทางอื่นนะครับผมอย่าถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้จอยไม่รู้เรื่องนะคะจอยโดนนายหยดหลอกอะค่ะจอยขอตัวนะคะพี่เคลียร์กันเองเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจอยไปไหนครับไปแล้วค่ะไปด้วยไปไหนไปไหนลูกเอาพ่อกลับบ้านก่อนคุณจอยครับป้าป้าอะไรมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะฮะอย่าสาดปืนไปทั่วอย่างนี้เดี๋ยวมันลั่นโป้งป้างมาเกิดมีใครตายคุณติดคุกนะครับใช่ครับคุณจอยฮะอะไรถ้าผมดีๆนะครับผมผมว่าคุณจอยนะครับผมวางปืนลงก่อนดีกว่านะครับคุณจอยเดี๋ยวนะครับคุณต้องการอะไรจากพี่ค่อมเขาอ่ะคุณต้องการอะไรไอ้ยันแก้ข่าวให้ฉันด้วยบอกเขาไปสิว่าฉันเป็นใครนี่คือเมียผมนั่นลูกชายผมเองครับกลับบ้านกลับบ้านเถอะทำบาปทำกรรมไปเยอะเลยลูกมึงออกมาอย่างเงี้ยป้าปล่อยวางอาวุธครับก็ได้วางอาวุธแล้วฉันวางอาวุธนะครับฝากไปหน่อยลูกได้จับปืนไปลูกดังเดี๋ยวหาไว้เข้าเอาเปลี่ยนนะเฮ้ยยิงลูกฉันทำไมไอ้ยันแกยิงลูกฉันทำไมจะไว้ทำไมอ่ะกูไม่อยากมีลูกมีเมียคนอย่างมึงนี่โอ้ยโอ้ยแทงมิดใดแทงมิดใดโอ้ยตายเถอะอย่าดูแลเราดูแลเราเลยฮะเดี๋ยวเข้าไปเฮ้ยดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาคุณละมุนวุ่นวายจริงๆนะครับผมคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะจบลงแบบว่าไม่มีความสุขเลยการประกาศแต่งงานในครั้งนี้ได้ถือว่าจบลงไปแล้วระหว่างคุณค่อมกับคุณจอยคุณผู้ชมครับผมมาติดตามเจอผมได้ใหม่ในช่วงหน้ากับรายการคนท้าจริงคนท้าพิสูจน์อะไรกันคะเนี่ยจากงานแถลงข่าวสุดตากลายเป็นการดวลปืนกันไปซะแล้วแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่านักข่าวหัวเห็ดอย่างพี่ตั๊กเนี่ยทุ่มเทกับงานมากจริงๆเลยเชียวทุ่มเทจนเลอะเทอะไปหมดแล้วคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะฝีมือการแสดงของจอยนี่ถือว่าต้องให้พี่ๆให้คะแนนสั้นๆง่ายๆเลยนะยอดเยี่ยมจริงๆเราทุกคนต้องขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆเลยเรามีความสุขที่ได้มาร่วมงานนะครับขอบคุณค่ะส่วนของพี่จอยชวนชื่นนี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายฝีมือรู้ฝีมือก็อยู่แล้วรู้เก่งจริงๆครับพี่จอยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะเราอยากได้อยู่แล้วน้องพูดยังไงก็ตามนั้นแหละพี่ไม่ต้องแก้ข่าวนะผมต้องแก้ข่าวสุดเลยว่าผมขอเลือก
เดี๋ยวมันมีปัญหาอยู่นิดเดียวอะไรพี่คือบริษัทเนี้ยต้องเลือกนักแสดงผู้หญิงได้แค่คนเดียวเท่านั้นไงเรารู้อยู่แล้วคำตอบของพวกเราคือใครพี่ก็ชอบผมก็ชอบโอ้โหเล่นได้รอบตัวขนาดนี้ทั้งชุดทั้งลอยทั้งเกร็ดได้หมดคือทุกคนต้องรู้อ่ะต้องรู้แบบคือไม่ต้องพูดมากนะในเรื่องฝีมือนะพี่เฉียบขาดแล้วมุกร้องไห้เนี่ยไม่มีใครเกินแล้วต้องเลือกคือเลือกจอยตามนั้นเลยน้องจอยชลทิชานะพี่เลือกจอยชลทิชาเพราะว่าพี่อยากได้หนูมาร่วมละครตั้งนานแล้วนะฮะเดี๋ยวเซ็นสัญญาพี่โดนเอาสัญญามาเดี๋ยวจะบอกพี่บอลพอดีเลยเพราะว่าเซ็นสัญญาพี่บอลไม่ได้ค่ะเพราะว่าคิวละครใจแน่นมากกลัวจะให้คิวมาทำงานด้วยไม่ได้เอ้าเล่นไม่ได้แล้วที่เล่นกันไปวันนี้ละครที่เราเล่นกันทั้งหมดเลยถือว่ามาร่วมงานกับพี่ๆมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบเล่นตลกกับพี่ๆอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นจะขอตัวเลยแล้วกันนะคะพอดีมีคิวต่อสวัสดีค่ะเฮ้ยจ้า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 จ้หนีหมดไม่มีใครเลยเนี่ยฮะไอ้ที่เราอยากให้อยู่แล้วก็ไม่อยู่แต่ที่เราอยากจะให้กลับไปไม่ไปพี่น้องจอยชนทิชาไปแล้วอ่ะเขาไม่เหลือใครแล้วนะมันก็ต้องยอมรับความจริงแล้วพี่ก็ต้องอย่างนั้นแหละเขาตลกผู้หญิงก็ไม่มีใครแล้วอ่ะเขาก็ฝีมือจริงๆอ่ะมีความเลือกเลยดีกว่าเอาใครตลกหญิงเอาใครแบบมันโป่งไปหาเหมือนแบบมันโป่งฮะไปทำไมเอาบ้านเดียวกันเนี่ยยังไงเนี่ยมาแล้วเนี่ยต้องเล่นเด็ดต้องเล่นพี่แล้วบริษัทฮาไม่จำกัดต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอด1ชั่วโมงเต็มและในสัปดาห์หน้าเตรียมตัวฮาไปกับราชินีลูกทุ่งคนสวยสุนารีราชสีมาถ้าอยากกินก็ต้องเจ๊เจ็บตาเหรอแกจะเอาไปไม่ได้ทำไมเพราะมันเป็นของฉันไม่ได้เว้ยรับรองว่าแซ่บแน่นอน